ับวันนี้จะมาทำเมนูขาหมูต้มโคกนะครับนะแต่เราไม่ใช้กระทะไม่ใช้หม้อไม่ใช้เตาแก๊สนะครับแต่เราจะใช้หม้อหุงข้าวสำหรับคนอยู่หอหรือว่าคนไม่มีเตาแก๊สไม่มีสามารถใช้หม้อหุงข้าวใช้แทนได้ครับเดี๋ยววันนี้สิมาเฮ็ดให้เบิ่งเนาะต้มขาหมูครับขาหมูต้มโคกก็ได้ว่ามาขาหมูกับเป็นไก่ก็ได้นะครับนะเป็นหม้อหุงข้าวนะใส่น้ำลงไปด้วยถ้วยนึงเพราะว่าถ้าบ่ใส่น้ำมันสิหวานเกินเนาะถ้าใส่แต่โค้กมันสิหวานโคตรนี่ใส่น้ำไปถ้วยนึงกับเพคของเราคือโค้กกินไปนี่รสชาติมันจะเหมือนไข่หมูพะโล้เนาะหมูพะโล้หรือขาหมูเหมือนกันนั่นแหละครับรสชาติหวานใส่พอมันท่วมนี้พอนะใส่พอมันท่วมไอ้ขาหมูพอนะครับนะพอต้องใส่เยอะมากไหมใส่เกลือนิดนึงให้มีความเค็มนิดนึงครับแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงไม่เห็นหวานเกินต้องบอกว่าเมนูนี้มันสิเปื่อยเร็วมากเลยนะครับนะเปื่อยเร็วกว่าครับต้มน้ำธรรมดาอีกเนี่ยพอโคกมันท่วมนี่มันยังไม่ท่วมใส่โคกไปนิดนึงนี่ครับให้มีกลิ่นหอมใบมะกรูดนิดนึงตะไคร้ครับใส่ตะไคร้ใส่ไปทั้งหัวเลยจะได้หอมหอมนี่ครับเมนูนี้สำหรับเด็กหอนะครับฝาปลายรอบนี้แล้วก็เสียบปลั๊กทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยว30นาทีแล้วเราค่อยมาดูกันใหม่นะครับครับตอนนี้ผมก็ต้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในหม้อหุงข้าวขาหมูที่เราต้มไว้จะเป็นยังไงโอ้โหกลิ่นหอมเลยหอมน้ำโคกใบมะกรูดตะไคร้ที่ใส่ไปดูครับน่าจะเปื่อยแล้วนะเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันครับนี่ครับต้มขาหมูโดยใส่หม้อหุงข้าวกระเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวกินกับน้ำจิ้มเนี่ยครับมากินข้าวน้ำกันครับมาครับต้มขาหมูเขาก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ผมต้มทั้งขาเลยนะนี่กินน้ำกันครับอันนี้ใส่เวลาต้มแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะเปื่อยไปหน่อยน้ำโคกมันที่ใส่หมูสุกเร็วมากเลยเปื่อยเร็วมากเลยครึ่งนี่แค่ครึ่งชั่วโมงเองถ้าเกิดเขาต้มใส่น้ำธรรมดาครึ่งชั่วโมงนี่หมูจะเปื่อยสุกซ้ำไปว่าโอเคแล้วนะแต่บอกอะถึงขนาดกระเปื่อยดีไปเลยขออนุญาตต้องขยะขาหมูต้มโคก
ไม่ต้องง้อตอแคทที่วุ่นวายนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละบ้านผมเป็นบรรยากาศต้องมีเสียงนกเสียงรถแล้วก็เสียงประตูนี่แหละคือบ้านผมรสชาติไม่ใช่พะโล่หรอกครับแต่มันมันมีกลิ่นเครื่องกลิ่นนั่นคือของพะโล่นะเขาอยู่ผู้เดียวที่ต้มพะโล่หม้อนึงแกบ่คุ้มนะครับนะมันย่องอยู่ของครับแซ่บอีหลีนี่ถ้าต้มไปจากชั่วโมงนึงนะคือสิเปรย์ดีป่ะอันนี้แค่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่ไหวเปลืองไฟหนังมันนี่ของแซ่บสุดยอดคือหนังนี่แหละนี่ทำหมูขานี่ผมซื้อมา50 บาทคิดเบิ่งถ้า50 บาทได้กินหลายขนาดเลยถ้าไปซื้อไม่ได้กินหลายขนาดนี้นะห้าสิบบาทนี่เขาขาหมูจานเดียวเนี่ย
เมนูของผมส่วนมากที่เป็นเมนูง่ายๆนะครับนะบ่ยุ่งยากบ่ยุ่งยากคือกับเครื่องปรุงเครื่องอะไรไปไหนมากับข้าวอีสานกับที่ประมาณนี้แหละไม่ต้องวุ่นวายกับเครื่องปรุงอะไรขอบมาบังไม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปเนาะถ้าบังมากะบังต้องเบิ้งถ้ามากะฝากกดติดตามให้นะครับเนื้อมันหนายังเหนียวอยูอิ่มก็จะจากกันไปแล้วนะครับบ้านพบกันในคลิปหน้ากับ YouTube ลูกพญาตากไทยอาร์มี่ครับขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับขอบคุณที่เบิ่งจนจบคลิปนะครับพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ